สวัสดีครับเช้าวันเสาร์วันที่1กรกฎาคมครับวันนี้ข่าวต่างประเทศมีมากมายก่ายกองคึกคักน่ากลัวหวาดเสียวสยดสยองกันมากมายเลยครับเริ่มต้นที่ฮ่องกงสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนไปฮ่องกงตรงกับ20ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนกลับไปให้กับจีนสีจิ้นผิงมาเหยียบฮ่องกงครั้งแรกเลยครับเพื่อจะมาประกาศยืนยันเมื่อสักครู่ก็ปราศัยแล้วบอกว่ายังไงรัฐบาลปักกิ่งขอยืนยันนโยบาย1จีน2ระบบฮ่องกงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ห้ามกลางห้ามทำอะไรก็ตามแต่ที่ท้าทายอำนาจของรัฐบาลกลางนั่นเป็นภาพใหญ่ที่ต้องดูครับว่าฮ่องกงวันนี้กำลังจะอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเต็มรูปแบบครับคืนนี้เวลาบ้านเราทุ่มหนึ่งผมจะพาสดไปที่ฮ่องกงเลยครับจะได้เห็นภาพของการเฉลิมฉลองจะเห็นภาพยิงพลุเต็มท้องฟ้าตรงฮ่องกงเบย์สดๆจากฮ่องกงครับมีทีมข่าว China Daily ที่ประสานงานกับผมเราจะได้ไปตรวจสอบข่าวฮ่องกงกันคืนนี้นะครับเมื่อเช้าใครที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์จะเห็นผมสนทนากับนักธุรกิจฮ่องกงนั่นเป็นความคิดเก่าความคิดของคนของฮ่องกงในฐานะนักธุรกิจที่ต้องการให้จีนเนี่ยมาดูแลฮ่องกงเต็มที่แต่ว่าคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงต้องการเรียกร้องอิสระเสรีต้องการประชาธิปไตยและต้องการให้ปักกิ่งเคารพในสิทธิของความคิดแตกต่างของฮ่องกงสีจิ้นผิงปราศัยเลยครับว่ารัฐบาลกลางที่ปักกิ่งพร้อมที่จะพูดคุยกับคนในฮ่องกงแต่ว่าต้องไม่มีการแทรกแซงต้องไม่มีการก่อเรื่องต้องไม่ทำทุกอย่างเป็นการเมืองมากเกินไปนั่นเป็นภาพจากฮ่องกงซึ่งเราควรจะจับตาดูเพราะว่าเราก็พยายามที่จะยื่นมือไปเพื่อที่จะทำธุรกิจค้าขายลงทุนกับฮ่องกงเช่นเดียวกันเรื่องใหญ่ครับอย่ามองข้ามว่าฮ่องกงเป็นเพียงเกาะเล็กๆ เท่านั้นแต่ว่าการเมืองของฮ่องกงกับปักกิ่งเป็นเรื่องใหญ่เห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วที่มีการเข้าไป occupy กลุ่มคนรุ่นใหม่นักเรียนมัธยมปลายด้วยซ้ำไปนักศึกษาที่รวมตัวกันเพื่อที่จะยืนยันว่าฮ่องกงจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในระดับหนึ่ง umbrella revolution ปฏิวัติร่มที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงเป็นตัวอย่างที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับแต่ว่าเรื่องที่น่ากลัวสยดสยองมากเลยครับเกิดที่โรงพยาบาลที่นิวยอร์กไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีการยิงกันโดยหมออดีตหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบรอนซ์เลบานอนยิงกราดเลยครับเอาปืนไรเฟิล AR-15 ยังใส่ชุดห้องแลบเลยครับวิ่งเข้าไปกราดยิงหมอและพยาบาลปรากฏว่าบาดเจ็บถึง6คนครับและ1และ3ใน6เนี่ยเป็นหมอด้วยนะครับคนยิงเนี่ยเป็นอดีตหมอเคยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้อยู่สัก6เดือนไม่พอใจก็มีการตรวจสอบแล้วว่าสงสัยว่าจะมีปัญหาที่ความคิดความอ่านและเป็นโรคประสาทบ้างเล็กน้อยไปเอาคว้าปืนมาจากไหนไม่ทราบบุกเข้าไปยิงกราดกลายเป็นวอร์โซนเลยครับโรงพยาบาลทั้งโรงวิ่งกันหูดับตับไหม้แตกตื่นกันเป็นพลวันคนไข้พยาบาลหมอเนี่ยวิ่งกันจ้าละวันที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเพราะว่ามือปืนคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาปืนไปไล่ยิงนะครับเป็นปืนไรเฟิลยิงกราดตุ้มๆๆนั่นแหละครับพยาบาลที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับเป็นเขตสงครามยิงกันเปรี้ยงปร่างตามไล่ยิงอาจจะเพราะความโกรธแค้นของอดีตหมอคนนี้ตำรวจบอกว่าชื่อเฮนรี่เบลโลอายุ45มีประวัติครับประวัติทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือทำงานอยู่ที่นั่นได้สัก6เดือนและก็ถูกออกก่อนหน้านี้ก็มีข้อกล่าวหาว่าไปลวนลามทางเพศของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นก่อนหน้านี้หลายปีก็เคยถูกจับข้อหานี่แหละครับเกี่ยวข้องกับการลวนลามทางเหตุแล้วก็เคยไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กนี่แหละครับพอแค้นปั๊บก็กลับมาและสังคมอเมริกันนี่วิปริตจริงๆนะครับ
เรื่องก่อการร้ายก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วล่ะแต่นี่เป็นการก่อการร้ายของชุมชนกันเองไม่ใช่ก่อการร้ายจากไอซิสหรือว่าผู้ก่อการร้ายมาจากตะวันออกกลางเรื่องศาสนาความรุนแรงไม่ใช่นี่เป็นความรุนแรงจากคนในสังคมกันเองเพราะคิดไม่พอใจเนี่ยสิ่งแรกที่คิดก็คือเรียนแบบหาปืนและปืนในอเมริกาก็หาง่ายซะด้วยครับไม่ใช่แค่ปืนพกที่จะยิงเท่านั้นเองปืนไรเฟิลนี่เข้าตำรวจก็บอกเลยครับว่าเป็นปืนไรเฟิล AR-15 แต่งชุดก็คงปลอมตัวมาแหละครับแต่งชุดแล็บโค้ทเป็นเสื้อทดห้องทดลองนี่แหละครับก็ดูเหมือนเป็นหมอปกติบุกเข้าไปปั๊บยิงไล่กราดยิงเลยครับปรากฏว่าหมอ3คนเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บส่วนใหญ่นี่ก็ค่อนข้างที่จะอาการหนักด้วยบาดเจ็บ6คน5ใน6นี่อาการหนักและ3ใน6นั้นเป็นหมอด้วยเจ้าตัวเองพอยิงไล่กระยิงเสร็จก็คงจะตัดสินใจว่าฆ่าตัวตายแล้วล่ะครับจุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองที่หัวตายคนที่อยู่ที่นั่นบอกว่าน่ากลัวมากเพราะว่าภาพของมือปืนเนี่ยพอยิงเสร็จจุดไฟเผาตัวเองเนี่ยวิ่งขึ้นไปในอีกชั้นหนึ่งในโรงพยาบาลเนี่ยตัวยังไม่ติดตัวเลยครับหมายความว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นศพที่วิ่งได้คือมีไฟจุดตัวเองเผาขณะนั้นก็กำลังก่อนจะล้มลงนี่ก็วิ่งพล่านในโรงพยาบาลนั้นเหมือนกับเป็นเพลิงวิ่งได้เป็นศพก่อนที่จะกลายเป็นศพนั้นวิ่งพล่านไปตัวเองติดไฟแล้วก็ทำให้บริเวณที่ตัวเองวิ่งไปนั้นติดไฟไปด้วยครับน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนี่คือข่าวเช้าวันนี้ที่ร้อนแรงเข้ามาคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่า mass shooting ที่ทำโดยมือปืนคนเดียวที่เรียกว่า lone gunman ซึ่งกลายเป็นแฟชั่นชุมชนหลายแห่งในอเมริกาเกิดเรื่องอย่างนี้ครับหนึ่งไม่พอใจสองเป็นโรคไม่ปกติคิดอะไรก็เรียนแบบที่เขาทำกันอยู่คือ1หาปืน2วิ่งเข้าไปแล้วก็ไล่ยิงใครต่อใครอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของตัวเองหรือว่าความเครียดแค้นของตัวเองบางคนถูกไล่ออกจากงานบางคนไม่พอใจในงานไม่พอใจในเพื่อนร่วมงานไปนั่งหมกมุ่นอยู่กับตัวเองและหาทางแก้แค้นวิธีแก้แค้นของคนเหล่านี้ก็คิดแบบที่เห็นในทีวีเห็นในข่าวก็คือว่าหาอาวุธแล้วไปฆ่าคนอื่นเพื่อเป็นข่าวแล้วก็ยิงตัวตายนี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบในสังคมอเมริกันที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการก่อการร้ายที่เกิดจากความขัดแย้งทางด้านความเชื่อในศาสนาความเชื่อในความรุนแรงนี่ก็กลายเป็นความเครียดแค้นส่วนตัวที่ไล่ยิงใครต่อใครด้วยอาวุธที่ในอเมริกาหาได้ง่ายเหลือเกินก็คงจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งในสังคมอเมริกันครับว่าการที่ยอมให้คนมีอาวุธซื้ออาวุธได้ง่ายพกอาวุธได้ง่ายที่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเองนั้นบัดนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ว่าใครต่อใครคิดจะทำอะไรที่ให้สังคมได้ให้ความสนใจกับตัวเองในปัญหาของตัวเองนั้นต้องใช้ความรุนแรงลักษณะนี้ครับนี่คือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาวันนี้ก็มีข่าวร้อนแรงที่ตามมา2วันแล้วครับที่โดนัลด์ทรัมป์ทวีตด่าพิธีกรในเคเบิลทีวี2คนจนกลายเป็นเรื่องถึงทุกวันนี้ครับกลายเป็นว่าประธานาธิบดีคนนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับวันๆทะเลาะกับสื่อมีทีวีช่องไหนวิเคราะห์รายงานที่ไม่เป็นมิตรกับตัวเองทรัมป์ก็จะซัดแรงเลยครับและในกรณีที่เกิดขึ้นกับพิธีกร2คนนี้ก็เช่นเดียวกันครับกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าพิธีกร2คนนี้ในรายการชื่อ Morning Joe ทาง MSNBC ชื่อมิก้าเบรซินสกี้กับโจสคาร์บูโรเป็นแฟนกันครับเพิ่งจะมั่นกันรายการนี้ก็เป็นรายการข่าววิเคราะห์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าทรัมป์โกรธมากครับก็เลยทวีตตอบโต้บอกว่า IQ ต่ำบอกว่าผู้หญิงเนี่ยพิธีกรสาวเนี่ยไปแต่งหน้าไปทำหน้ามา
ขณะนั้นไม่มีใครดูรายการนี้เห็นสีหน้าเลยที่ไปทำแต่งหน้ามาเนี่ยเลือดยังไหลซิบๆออกมาเลยรายการนี้แย่มากวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมภาษาของทรัมป์ที่ใช้ในทวีตนี่แรงมากครับแรงถึงขั้นที่ว่าสว.ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันของเขาเองออกมาวิจารณ์ว่าไม่เคยได้เห็นประธานาธิบดีใช้ภาษาอย่างนี้กับคนอื่นโดยเฉพาะกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ของตัวเองเอาล่ะผู้ช่วยโฆษกทำเนียบรัฐบาลทำเนียบขาวของทรัมป์ก็ออกมาปกป้องทรัมป์บอกว่านี่ไงพิธีกรเนี่ยด่าทรัมป์ทุกวันใช้ภาษาที่ไม่เป็นธรรมดุเดือดเลือดพล่านฉะนั้นทรัมป์ก็ต้องตอบโต้สิเพราะว่าทรัมป์ก็ยืนยันแล้วว่าการมาเป็นประธานาธิบดีนั้นจะไม่ให้ใครมาวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายเดียวยิงมายิงตอบ return fire with fire บอกว่าถ้าใครสู้ยิงมาจุดไฟเผาทรัมป์ก็จะจุดไฟเผากลับไปยิงมาทรัมป์ก็จะยิงตอบกลับไปก็กลายเป็นว่าศึกสงครามระหว่างทรัมป์กับสื่อนั้นมีแต่จะรุนแรงขึ้นตลอดเวลาครับไม่มีท่าทีเลยครับว่าทรัมป์จะยอมรับว่าการเป็นประธานาธิบดีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐยืนยันในสิทธิ์ของสื่อมวลชนของประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งทรัมป์บอกว่าไม่เอาไม่ยอมรับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่จนถึงนาทีนี้ก็ยังเป็นเรื่องร้อนแรงครับว่าในการเมืองอเมริกาบัดนี้มีประธานาธิบดีคนหนึ่งที่จะตอบโต้ทุกวิพากษ์วิจารณ์ทุกคำพูดของสื่อหรือของนักวิชาการหรือของใครก็ตามแต่กลายเป็นว่าทรัมป์วันๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับหมกมุ่นอยู่กับการดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งเคเบิลทีวีทั้งทีวีกระแสหลักใครวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ก็จะทวิตตอบโต้แล้วก็ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยข้อมูลนะครับตอบโต้ด้วยอารมณ์จริงๆภาษาที่ใช้นี่ก็ทั้งบอก IQ ต่ำทั้งบอกว่าหน้าตาดูไม่ได้ทั้งบอกว่าเรตติ้งแย่ใครก็จะดูกันแล้วถ้าเรตติ้งมันแย่ทรัมป์จะเป็นห่วงเป็นใหญ่ทำไมครับถ้าเรตติ้งไม่ดีก็ไม่มีใครดูอยู่แล้วฉะนั้นทรัมป์ก็ไม่ควรจะห่วงไม่ควรจะกังวลและไม่ควรจะต้องตอบโต้เอาเวลานั่นแหละครับมาบริหารประเทศมาทำเรื่องราวที่ประชาชนคาดหวังจะดีกว่ากระมังครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งความรู้สึกตัวเองว่าแพ้ใครไม่ได้ใครวิจารณ์ก็ไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ที่กำลังรอที่จะระเบิดขึ้นมาเพราะว่าทรัมป์กำลังจะกลายเป็นเหยื่อของหรือเป้าของการสอบสวนโดยอัยการอิสระอดีตผู้อำนวยการ FBI โรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งกำลังจะเริ่มไต่สวนและจะเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้การว่าคนใกล้ชิดทรัมป์หรือทรัมป์เองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรัสเซียมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสัปดาห์หน้าทรัมป์ก็จะเจอกับปูตินเป็นครั้งแรกครับก็จะกระอักกระอ่วนพอสมควรแหละเป็นการประชุม G20 ที่ฮัมบูร์กเยอรมนีทรัมป์บอกว่าจะไปเจอกันถามว่าถ้าเจอกันนี่ทรัมป์จะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในขณะที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าทรัมป์กำลังจะถูกสอบว่ามีความผูกพันยงใหญ่ผ่านตัวเองหรือผ่านคนใกล้ชิดไปกับรัสเซียในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าฝ่ายข่าวกรองไม่ว่าจะเป็น CIA FBI ของสหรัฐก็ยืนยันครับว่ารัสเซียพยายามอย่างยิ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าจะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการการเมืองกลไกการเมืองของสหรัฐอย่างปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นทรัมป์ก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่มีรัสเซียไม่ได้มาเกี่ยวและผมหรือคนใกล้ชิดผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับรัสเซียแต่ประการใดแต่ว่าอัยการพิเศษกำลังจะสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยแล้วทรัมป์ก็กำลังจะไปจับมือกับปูตินวาดภาพดูสิครับว่าทรัมป์จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกดึงเข้าไปสู่ภาพที่อาจจะเอื้อต่อการที่ฝ่ายต่างฝ่ายค้านคนที่กำลังตรวจสอบทรัมป์จะบอกว่านี่ไงชัดเจนเลยว่าทรัมป์กับรัสเซียมีอะไรกันเกินกว่าที่ทั่วไปจะเข้าใจทรัมป์จับมือกับปูตินอยู่ที่ว่าจะพูดอะไรกันอย่างไรกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันสนิทสนมกันก็จะเสีย
แต่ถ้าเจอกันแล้วเย็นชาก็ไม่ได้เพราะว่าทรัมป์ก็ต้องพยายามจะพิสูจน์ว่าเขาสามารถที่จะจับมือกับรัสเซียเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับมอสโกดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกันถ้าใกล้ชิดกันเกินไปภาษาดอกไม้กันมากเกินไปกอดรัดกันมากเกินไปก็จะยิ่งเข้าทางของคนที่กำลังจะจับผิดทรัมป์กรณีความผูกพันโยงใหญ่กับรัสเซียนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนด้วยจากฉากที่ทรัมป์กำลังจะไปเจอปูตินที่เจอแล้วแน่ๆก็คือประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ครับมูนแจอินออกข่าวสร้างภาพว่ามีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งก็แปลว่าตอนนี้ทรัมป์ยืนยันกับเกาหลีใต้ว่าจะจัดการกับเกาหลีเหนือแถลงการที่ออกมาทรัมป์ก็บอกครับว่าต่อหน้าผู้นำเกาหลีใต้ด้วยนะครับว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนโยบายของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือจะไม่อดทนแล้วบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาสมัยโอบามาได้ใช้นโยบาย strategic patience ความอดทนทางยุทธศาสตร์แปลว่าตั้งใจอดทนเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้เกาหลีเหนือยอมเจรจายอมระงับความพยายามที่จะทดลองนิวเคลียร์พัฒนานิวเคลียร์ต่อไปแต่ว่าทรัมป์บอกว่าไม่สำเร็จเพราะว่าขอร้องให้จีนกดดันเกาหลีเหนือแล้วก็ไม่สำเร็จฉะนั้นต่อไปนี้จะใช้วิธีการตอบโต้อย่างมุ่งมั่นใช้คำว่า determined response คือเป็นการใช้วิธีการที่จะกดดันเกาหลีเหนืออย่างตรงไปตรงมามีหนำซ้ำ2วันที่ผ่านมาสหรัฐก็ยังลงโทษธนาคารจีนแห่งหนึ่งใช้ sanction คือประกาศเลยครับว่าจะไม่คบหากับธนาคารจีนแห่งนี้และยังมีรายชื่อของบุคคลบางคนที่สหรัฐบอกว่าจะคว่ำบาตรด้วยครับทำให้จีนโกรธพอสมควรเพราะว่าสหรัฐอ้างว่าธนาคารจีนแห่งนี้ได้พยายามช่วยฟอกเงินให้กับเกาหลีเหนือซึ่งรัฐบาลจีนบอกว่าไม่จริงไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆว่าเป็นเช่นนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าสหรัฐควรจะยุติการกระทำที่ผิดพลาดเช่นนี้เพื่อที่จะไม่ทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแต่ว่าสหรัฐก็อ้างครับว่าการที่แบล็คลิสต์หรือว่าขึ้นบัญชีดำธนาคารจีนและบริษัทชิปปิ้งของจีนกับคนจีนอีก2คนนั้นเนี่ยเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงต่อเกาหลีเหนือที่เกาหลีเหนือใช้เงินเหล่านี้ในการพัฒนาอาวุธร้ายแรงด้วยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐสตีเวนนูชินประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการแถลงข่าวเลยว่าการคว่ำบาตรธนาคารจีนและคนจีน2คนที่เป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชิปปิ้งเนี่ยเป็นการตัดเส้นทางการเงินที่นำไปสู่การช่วยเหลือเกาหลีเหนืออย่างเป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการตอบโต้ที่จีนไม่คึกคักเพียงพอในการกดดันเกาหลีเหนือแปลว่าอเมริกาเคยสงสัยว่าจีนเอาจริงหรือเปล่าที่บอกว่าไปกดดันเกาหลีเหนือทำเต็มที่แล้วหรือยังอเมริกาบอกครับว่าไม่ใช่เป็นการตอบโต้จีนนะที่คว่ำบาตรธนาคารบริษัทชิปปิ้งและนักธุรกิจจีนที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือแต่ว่าต้องทำเพราะว่ามิฉะนั้นจะเท่ากับเป็นการยืนยันว่าอเมริกาไม่สามารถทำสิ่งใดๆที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือในเรื่องนี้ฉะนั้นการพบปากกับผู้นำเกาหลีใต้ทรัมป์ก็จับไม้จับมือและออกแถลงการเนี่ยว่าเราจะกดดันต่อเพื่อให้เกาหลีเหนือยอมลดลาวาสอในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ส่วนประธานาธิบดีมูนแจอินที่ไปจับไม้จับมือถึงวอชิงตันกับทรัมป์นั้นก็ประกาศว่าก็จะยังพยายามหาทางพูดจากับเกาหลีเหนือแต่ก็จะจับมือกับสหรัฐในการกดดันเกาหลีเหนือให้ระงับยับยั้งการทดลองพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปนี่คือ
ประเด็นหลักๆของข่าวเช้าวันนี้ที่ยังร้อนแรงอยู่ขณะที่เราพูดอยู่เช้าวันที่1กรกฎาคมวันเสาร์ตรงกับ20ปีที่จีนรับมอบฮ่องกงกลับจากอังกฤษครับและวันที่2กรกฎาคมครบ20ปีของวิกฤตต้มยำกุ้งของไทยเราเช่นเดียวกันผมยังจำได้ครับ20ปีก่อนวันเนี้ยวันที่1กรกฎาคมผมอยู่ฮ่องกงครับไปพิธีนี้แหละครับพิธีที่อังกฤษมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนหลังจากที่ตามสัญญาที่จีนยอมให้อังกฤษใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์ธุรกิจศูนย์การเงินมา99ปีเพราะว่าแพ้สงครามฟินจีนต้องยอมอังกฤษในขณะนั้นความจริงตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมาร์กเรต แทชเชอร์อังกฤษพยายามที่จะไปหาเติ้งเสี่ยวผิงเพื่อจะต่ออายุของการที่อังกฤษดูแลปกครองฮ่องกงแต่เติ้งไม่ยอมครับเติ้งบอกว่ายังไงยังไงต้องคืนฮ่องกงมาให้กับจีนและเป็นที่มาของนโยบาย1จีน1ประเทศ2ระบบแปลว่ารัฐบาลปักกิ่งยืนยันว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ว่ายอมรับว่าระบบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแผ่นดินใหญ่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 100% ฮ่องกงสามารถจะมีสภารัฐบาลที่ประชาชนเลือกของตัวเองได้แต่ว่าการเลือกตั้งนั้นต้องมาจากคณะกรรมการที่ปักกิ่งมีสิทธิ์มีส่วนด้วยแปลว่าไม่ใช่ประชาชนมี one man one vote คนฮ่องกงไม่สามารถจะไปเลือกตั้งผู้บริหารหรือส.ส.ของตัวเอง1เสียง1คนนะครับการเลือกตั้งนั้นต้องมาจากคณะกรรมการที่ปักกิ่งมีสิทธิ์มีส่วนสำคัญยิ่งพูดง่ายๆก็คือว่าการเลือกผู้บริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติของฮ่องกงนั้นรัฐบาลกลางของปักกิ่งมีเสียงสำคัญตัดสินทีเดียวแหละคนฮ่องกงบางส่วนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็ต้องการมีสิทธิ์มีเสียงที่จะโหวตเสรีไม่ใช่ให้ปักกิ่งเป็นผู้กำหนดนี่แหละคือสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างปักกิ่งกับกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงคนฮ่องกงเองก็แตกแยกกันครับอย่างที่เช้านี้ถ้าใครติดตามสุทธิชัยไลฟ์ที่ผมตัดสายตรงไปถึงฮ่องกงสัมภาษณ์นักธุรกิจสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ฮ่องกงมาตลอดเนี่ยคนรุ่นนี้ก็จะเห็นว่าควรจะให้จีนเข้ามาปกครองฮ่องกงเต็มที่แล้วยังบอกด้วยครับว่าอังกฤษได้ทิ้งระเบิดเวลาไว้เยอะแยะสร้างปัญหาความขัดแย้งเอาไว้มากมายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้รัฐบาลกลางจากปักกิ่งปกครองฮ่องกงอย่างชัดเจนสีจิ้นผิงในคำปราศัยที่มาถึงฮ่องกงก็ยืนยันว่าฮ่องกงมีเสรีภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการทำธุรกิจอย่างเต็มที่แต่ว่าสีจิ้นผิงก็เตือนว่าอย่าทำทุกอย่างเป็นการเมืองอย่าสร้างความแตกแยกต้องร่วมมือกันพัฒนาฮ่องกงต่อไปและก็อย่าใช้ฮ่องกงเป็นจุดหรือฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างปัญหาความไร้เสถียรภาพให้กับฮ่องกงพูดง่ายๆก็คือว่าสีจิ้นผิงบินมาเองเพื่อที่จะมาประกาศว่ารัฐบาลกลางที่ปักกิ่งนั้นพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นต่างของฮ่องกงแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าไปโดยที่ไม่มีความขัดแย้งพูดง่ายๆคือสีจิ้นผิงมาบอกกล่าวกับคนฮ่องกงว่าอย่าท้าทายรัฐบาลกลางปักกิ่งและการที่เลือกตั้งล่าสุดแคร์รีแลมได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ก็ต้องรู้กันละเบื้องหลังว่าปักกิ่งสนับสนุนอยู่สีจิ้นผิงก็เลยใช้โอกาสนี้ในการจับมือให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าปักกิ่งสนับสนุนแคร์รีแลมที่มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับระบบปัจจุบันก็บอกว่าเป็นเพราะว่าปักกิ่งมีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งแบบ free and fair คือไม่เสรีและก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการของคนฮ่องกงเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีที่นั่ง
ที่คนฮ่องกงโหวตให้กับฝ่ายไม่เห็นด้วยกับปักกิ่งจำนวนหนึ่งทีเดียวครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภานิติบัญญัติของฮ่องกงสะท้อนว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีเสียงส่วนหนึ่งละที่ดังกระหึ่มเลยว่าต้องการให้คนฮ่องกงปกครองตนเองได้นี่คือข่าวคราวเช้าวันนี้ฮ่องกงหมอยิงหมอในโรงพยาบาลที่นิวยอร์กที่ชื่อบรอนซ์เลบานอนความร้ายแรงความโหดร้ายการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความไม่ปกติของตัวเองนั้นกลายเป็นพฤติกรรมปกติของอเมริกาไปแล้วนอกเหนือจากปัญหาก่าวก่อการร้ายเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาความรุนแรงจากไอซิสความรุนแรงของคนต่อต้านทุนนิยมในอเมริกาใช้ความรุนแรงมาฆ่าฟันกันนั่นมาจากข้างนอกหรือข้างในที่มีความเลื่อมใสเชื่อในไอซิสแต่นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนี่ซึ่งปกติโรงพยาบาลน่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยคนมาโรงพยาบาลเพื่อจะมารักษาอาการป่วยคาดหวังว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในสังคมใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แล้วครับตั้งแต่เช้าเวลาบ้านเราเป็นต้นมาข่าวว่าอดีตหมอคนที่มีสติไม่ปกติคว้าเอาปืนไรเฟิลบุกเข้าไปกราดยิงใครต่อใครด้วยความแค้นเคืองเพราะตัวเองเคยทำงานที่นี่หมออย่างน้อย3คนที่ถูกยิงทั้งหมดเนี่ยถูกยิง6คนบาดเจ็บหนัก5คนใน6คนนั้นเป็นหมอสัก3คนแล้วคนที่ยิงเนี่ยแต่งชุดแลบชุดหมอเลยครับไปกราดยิงใครต่อใครจนกระทั่งพยานที่เห็นเหตุการณ์คนไข้ที่นั่นพยาบาลที่นั่นบอกกับสื่อที่นั่นว่าโอ้โหสยดสยองมากเป็นภาพที่น่ากลัวมากเพราะว่าอดีตหมอคนนี้ที่ไล่ยิงใครต่อใครเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคจิตควบคุมตัวเองไม่ได้ยิงใครต่อใครเสร็จก็จุดไฟเผาตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายยิงที่หัวตัวเองด้วยน่ากลัวมากครับและทรัมป์เกาหลีเหนือทรัมป์กับสื่อยังเป็นเรื่องที่สำหรับคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยน่าเศร้ากลายเป็นว่าผู้นำประเทศใช้เวลาส่วนใหญ่ทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองไม่ยอมให้ใครวิพากษ์วิจารณ์พยายามที่จะกดดันสื่อสองคนนี้นะครับพิธีกรสองคนนี้ก็บอกเลยครับว่าทรัมป์เนี่ยได้ให้คนในทำเนียบขาวโทรศัพท์มาบอกว่าต้องขอโทษประธานาธิบดีสองคนนี้บอกไม่ขอโทษไม่เกี่ยวอะไรกันเลยทรัมป์ก็บอกว่าสองคนนี้เนี่ยสมัยเมื่อปีก่อนช่วงคริสต์มาสพยายามจะมาที่รีสอร์ทฟลอริดาของผมแล้วก็พยายามจะมาพบผมผมไม่ให้พบก็เลยโกรธแค้นก็เลยมาด่าว่าผมซึ่งก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปหมดครับทรัมป์ถือว่าใครที่วิจารณ์ตัวเองเนี่ยคือคนที่ต้องการที่จะหาเรื่องแล้วก็ฟาดฟันกันด้วยวาทะทรัมป์ก็กลายเป็นคนที่หาเรื่องใครต่อใครทั้งที่ตำแหน่งตัวเองปัจจุบันนี่ไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เฉยๆแล้วไม่ใช่เป็นมิสเตอร์ทรัมป์ธรรมดาแล้วแต่เป็น President Donald Trump ซึ่งผู้คนก็คาดหวังนักข่าวก็ทะเลาะกันกับโฆษกทำเนียบขาวเรื่องนี้แหละครับนักข่าวก็บอกว่าที่คุณบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใครด่าคำตอบคำโต้คำเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นประธานาธิบดีนะเพราะว่าประชาชนคนอเมริกันคาดหวังว่าประธานาธิบดีจะต้องมีมารยาทจะต้องมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งไม่ใช่เป็นนักธุรกิจธรรมดาที่ใครต่อว่าต่อขานก็ต้องโต้กันคำต่อคำด้วยภาษาชาวบ้านภาษาดุดันภาษาไร้มารยาทเช่นนี้นี่คือสถานภาพของทรัมป์ณวันนี้รวมไปถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ทะเลาะกับจีนอีกแล้วครับเพราะว่าไปประกาศคว่ำบาตรบริษัทชิปปิ้งจีนแห่งหนึ่งธนาคารจีนแห่งหนึ่งและนักธุรกิจอีก2คนที่ทางอเมริกาอ้างว่าไปสนับสนุนเกาหลีเหนือหรือว่าไปช่วยฟอกเงินเกาหลีเหนือจนกระทั่งเกาหลีเหนือมีเงินมีทองในการพัฒนาอาวุธร้ายแรงทรัมป์ขอร้องให้จีนกดดันเกาหลีเหนือเพราะจีนไม่ทำตามหรือทำไม่ได้ตามที่ทรัมป์ต้องการทรัมป์ก็ไปกดดันธนาคารและบริษัทชิปปิ้งของจีนจีนก็โกรธสิครับบอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าข้าม
หัวรัฐบาลจีนไปจัดการกับธนาคารและบริษัทชิปปิ้งของจีนเองที่ทำธุรกิจค้าขายติดต่อกับเกาหลีเหนือซึ่งก็ทำให้จีนไม่แฮปปี้ละเพราะว่าอย่างนี้เท่ากับไม่เคารพไม่เกรงใจรัฐบาลจีนว่างั้นเถอะครับสุดท้ายเยอรมันรัฐสภาออกกฎหมายยอมให้การแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกันผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิง same sex marriage เป็นไปตามกฎหมายได้แปลว่าถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกในเยอรมันที่น่าสนใจมากคือนายกรัฐมนตรีเองเกลมาโคเองยกมือค้านครับเป็นเสียงเดียวเสียงเด่นเสียงดังที่ค้านกฎหมายนี้แต่เสียงส่วนใหญ่ให้ผ่านก็กลายเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ของเยอรมันมีการเฉลิมฉลองกันในหมู่คนที่เป็นเพศที่3บอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ฉากใหม่ของเยอรมันนี้แต่นายกรัฐมนตรีประเทศนี้ซึ่งเป็นหญิงแกร่งประกาศเลยครับว่าเธอเชื่อว่าคำว่าแต่งงานเนี่ยจะต้องเป็นการแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นการแต่งงานระหว่างผู้ชายกับผู้ชายและผู้หญิงกับผู้หญิงนั้นนายกรัฐมนตรีเยอรมันบอกว่าในสายตาในความเห็นของเธอไม่ใช่การแต่งงานเธอก็ยืนยันเสียงแข็งและก็บอกว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยไม่ได้ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาเยอรมันจะลงมติให้เป็นไปตามนั้นก็ตามนี่คือจุดยืนของนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้แหละครับนี่คือข่าวคราวร้อนๆเช้าวันนี้ที่มาเล่าวิเคราะห์และบอกกล่าวถึงเบื้องหลังของแต่ละเรื่องให้ฟังติดตามกันนะครับคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงครับหนึ่งทุ่มตรงจะสดจากฮ่องกงนักข่าวของ China Daily ที่ผมประสานงานไปจะไปยืนอยู่รายงานสดจากที่เกิดเหตุเราจะเห็นภาพของฮ่องกงเบย์ที่เราจะเห็นพลุเฉลิมฉลอง20ปีของฮ่องกงคืนสู่จีนและ2ทุ่มครึ่งครับคืนนี้อย่าพลาดสุทธิชัยไลฟ์จะพูดคุยตั้งวงสนทนากับคุณหมอพรทิพย์คุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ที่หลายๆคนคงจะรู้จักตอนนี้คุณหมอพรทิพย์ทำอะไรบ้างตอนนี้มีความคิดความอ่านแนวทางสังคมอย่างไรพิสูจน์ศพกันอีกหรือไม่สังคมไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอย่างไรคุณหมอพรทิพย์จะมาตั้งวงสนทนาสุทธิชัยไลฟ์คืนนี้อย่าพลาดนะครับและพรุ่งนี้เช้าครับ9โมงเช้าจิบกาแฟกันกับคนดังอีกคนหนึ่งคอนดักเตอร์คนดังที่สุดของประเทศไทยคุณสมเถาสุจริตกุลคุณสมเถาสุจริตกุลไปตั้งแคมป์เยาวชนดนตรีเราสดกันเลยครับพรุ่งนี้เช้า9โมงสดๆคุณสมเถาต้องถือว่าเป็นคอนดักเตอร์เป็นศิลปินระดับโลกคนหนึ่งที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจฉะนั้นคืนนี้ทุ่มหนึ่งไปฮ่องกงดูสีสันบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง20ปีแห่งฮ่องกงคืนสู่อ้อมกอดของจีน2ทุ่มครึ่งพบกับคุณหมอพรทิพย์พรุ่งนี้เช้า9โมงพบกับคุณสมเถาสุจริตกุลนี่คือสุทธิชัยไลฟ์ที่พยายามจะเชิญผู้คนในวงการต่างๆมาสนทนาพร้อมๆกันกับทุกท่านที่ติดตามชุมชนคนรักข่าวครับผมไปงานหลายแห่งที่พบปะกับหลายๆท่านที่บอกผมว่าติดตามสุทธิชัยไลฟ์ต่อเนื่องเป็นประจำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพราะว่าผมเชื่อว่าเราใช้ Facebook Live ใช้ YouTube ในการที่จะสื่อสารกันติดตามข่าวสารวิเคราะห์ข่าวสารเชิญชวนคนที่เก่งรู้เรื่องเชี่ยวชาญในวิชาการสาขาอาชีพต่างๆมาตั้งวงพูดคุยกันเพื่อทุกท่านจะได้ร่วมกันติดตามข่าวสารอย่างมีสติและอย่างรู้ทันโลกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันเสาร์วันนี้ครับมีอะไรเร่งด่วนร้อนแรงน่าสนใจผมตัดเข้ามาทันทีครับ anyway anytimeขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์นะครับแชร์กันนะครับแจ้งข่าวกันครับเพื่อให้เป็นชุมชนที่กว้างขวางทั่วโลกทั่วไทยทั่วโลกเพราะว่านี่คือยุคแห่งวิทยาการเทคโนโลยีข่าวสารที่เราควรจะใช้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและ
ติดตามช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครบรอบ20ปีต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับหลายท่านจะมาตั้งวงสนทนารวมทั้งอดีตรัฐมนตรีคลังคุณธนงพิทยะก็นัดหมายกันแล้วครับคุณกรจติกวณิชก็นัดหมายกันแล้วครับอดีตรัฐมนตรีคลังเช่นกันตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งคุณกรคงจะทำกิจกรรมในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเอกชนนะครับแต่วันนี้เราจะตั้งวงสนทนากันสัปดาห์นี้ครับจะได้เมื่อวานนี้ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนั่นแล้วก็คือเหยื่อของเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งเริ่มต้นด้วยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองจากนี้ไปวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยท่านก็จะได้ติดตามฟังว่าคุณธนงพิทยะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังที่ประกาศลอยค่าเงินบาทขณะนั้นหลายคนอาจจะยังเป็นนักศึกษาอยู่หลายคนอาจจะทำธุรกิจอยู่หลายคนอาจจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าช่วงนั้นมันวิกฤตถึงขนาดไหนจันทร์อังคารพุธนี้ผมเชิญมาจิบกาแฟตั้งวงสนทนากันครับว่าเราได้บทเรียนอะไรจากวิกฤตต้มยำกุ้งจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้าไม่เกิดต้มยำกุ้งมีบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นต้มยำกบก็ได้นะครับต้มยำกบกบต้มแทนวิกฤตต้มยำกุ้งมันเป็นอย่างไรทุกคนต้องเฝ้าติดตามอีกท่านหนึ่งครับที่ผมได้นัดหมายกันแล้วครับดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะมาตั้งวงพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันบทเรียนของวิกฤตต้มยำกุ้งจากนี้ไปคนไทยควรจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อย่างไรฉะนั้นดร.ธนงพิทยะคุณกรจติกวณิชดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลหลายๆท่านที่จะมาตั้งวงสนทนากับพวกเราต้องติดตามนะครับแล้วก็แจ้งข่าวไปด้วยว่านี่คือศูนย์กลางแห่งข้อมูลข่าวสารความคิดความอ่านบทวิเคราะห์ว่าด้วยเหตุการณ์ในประเทศและเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดง่ายๆเพียงท่านอยู่ในมือถือท่านติดตามสุทธิชัยไลฟ์ไปที่ YouTube ไปที่สุทธิชัย Channel หรือสุทธิชัยไลฟ์กด Subscribe ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายข่าวสาร Anywhere Anytime ข่าวใหญ่ข่าวสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านท่านติดตามได้ที่นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นเสาร์อาทิตย์ที่พักผ่อนมีความสุขติดตามข่าวสารอย่างรู้ทันทุกมิติครับสวัสดีครับ